ุณผู้ชมคะช่วงนี้มีรายงานข่าวล่าสุดเข้ามานะคะต้องบอกว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงของการลาออกทางการเมืองจริงๆเลยเพราะว่าล่าสุดเช้าวันนี้นะคะบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพูดออกจากปากเองเลยนะว่าเตรียมที่จะลาออกจากตำแหน่งส.ส.ในเร็วๆนี้ค่ะคือช่วงเช้าวันนี้นะคะที่ผ่านมาเลยเนี่ยนะคะมีการประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะคะแล้วบิ๊กป้อมเนี่ยนั่งเป็นประธานวันนี้มาเนี่ยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเลยนะคะแล้วบิ๊กป้อมก็เปิดเผยกับสื่อมวลชนค่ะเพราะสื่อมาเยอะไม่ได้เจอท่านนานนะคะบิ๊กป้อมบอกเลยบอกว่าเตรียมที่จะลาออกจากส.ส.ในเร็วๆนี้และให้คนอื่นได้เข้ามาทำหน้าที่แทนโดยตัวเองก็จะไปทำหน้าที่เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐอย่างเดียวแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็เรียกผู้สื่อข่าวให้มาถ่ายรูปร่วมกันด้วยนะนักข่าวยังมาถ่ายรูปเสร็จก็ยังถามด้วยนะคะบอกว่าบิ๊กป้อมจะอยู่ในแวดวงการเมืองเหมือนเดิมไหมเพราะว่าบิ๊กตู่กับบิ๊กป๊อกเนี่ยเขาก็มีการถ่ายรูปกับสื่อมวลชนแล้วแล้วก็จะวางมือทางการเมืองแล้วบิ๊กป้อมไม่ได้ตอบเรื่องนี้แต่ยืนยันว่าออกจากส.ส.ค่ะดีทุกคนในเรื่องการเมืองนะเราออกจากส.ส.ด้วยคะก็เป็นหัวหน้าพรรคอย่างเดียวไม่เลยเลยแต่ยังจะเป็นส.ส.อยู่เป็นส.ส.อยู่แต่เดี๋ยวจะลาออกเอาละคะก็จะทำหน้าที่แค่เป็นหัวหน้าพรรคอย่างเดียวขอบคุณมากครับเอาละสิน่าสนใจแล้วครับแบบนี้หลายคนก็บอกคงจะใกล้ละใกล้สิ้นสุดยุค3ปอย่างเป็นทางการแต่ย้ำนะครับว่าพี่ป้อมก็ยังคงเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐยังคงเป็นร่มโพร่มไทรเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ค้ำจุนในบ้านป่ารอยต่อแล้วก็พรรคพลังประชารัฐต่อไปแต่เพียงแต่ว่าถ้าท่านลาออกณตอนนี้นะครับปัจจัยรายชื่อคนที่2ก็คือคุณสันติพร้อมพัฒน์คุณสันติเนี่ยมีตำแหน่งประธานโผออกมายังได้ไปต่อเป็นรัฐมนตรีช่วยแต่เปลี่ยนกระทรวงเฉยๆหลายคนก็เลยจับตาเอ๊ะคุณสันติจะลายอมลาออกจากส.ส.บัญชีรายชื่ออีกไหมเพื่อให้ตำแหน่งขยับต่อไป